สวัสดีท่านส้มที่เคารพมาพบกับทีมงานไอบ็อกของเราอีกครั้งหนึ่งเซนเก่าเซนเคยเนาะสำหรับวันนี้พวกเรามีข่าวดีมาแนะนำข่าวเด่นมานำเสนอคือกรมกีฬาระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาลาวได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าคือ3นักกีฬาต่างชาติเสื้อสายลาวที่ว่าถูกรับรองเข้ามารับใช้ทีมชาติลาวอย่างเป็นทางการซึ่งก่อนหน้านี้คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติลาวและมีกองประชุมว่ามีแผนจะรับเอานักกีฬาต่างชาติที่มีเสื้อสายลาวมารับใส่ทีมชาติลาวในท้ายปี2020ที่ผ่านมาเนาะจนล่าสุดในปี2021นี่ก็ได้มีการรับรองก็ยังเป็นทางการกับ3นักกีฬาต่างชาติที่มีเสื้อสายลาวมารับใส่ทีมชาติลาวอย่างเป็นทางการนำโดยเท่าวอเตอร์สน้อยอุปถานาซึ่งเป็นนักกีฬามวยสากลเสื้อสายอเมริกาคนที่2เป็นนางฟันนี่มาริสาโกจั่วนักกีฬาลัทธิบและคนล่าสุดเป็นท้าววินดี้เกตแก้วพรมพรนักกีฬาบานเตะที่เข้ามารับใช้ทีมชาติลาวอย่างเป็นทางการซึ่งนี่ก็เป็น3นักกีฬาทําอิฐเป็นนักกีฬาต่างชาติเสื้อสายลาวมารับใช้ทีมชาติลาวอย่างเป็นทางการเดี๋ยวคนที่4จะเป็นใครต้องติดตามกันในปี2022เนาะซึ่งว่าการประกาศครั้งนี้โดยท่านแสงพรพลอามาตย์หัวหน้ากรมกีฬาระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาประกาศในกองประชุมสรุปการจัดตั้งปฏิบัติแผนเวียกงานกีฬากายกรรมทั่วประเทศซอกปี2016หาซอกปี2020และแผนพัฒนา5ปี2021หาปี2025เมื่อท้ายเดือนพฤศจิกที่ผ่านมาท่านกล่าวว่าเวียกงานที่พ้นเล่นที่สุดในปี2021ก็คือพวกเราสามารถดึงนักกีฬาต่างชาติที่มีเสื้อสายลาวมารับใช้ทีมชาติลาวได้สำเร็จถึง3คนและเป็น3คนทวิตในประวัติศาสตร์ของวงการกีฬาบันเตะลาวคือ1เท่าวอเตอร์สน้อยอุปถานานักกีฬามวยสากลชาวอเมริกาเสื้อสายลาวซึ่งเป็นนักกีฬาเสื้อสายลาวคนทวิตที่มาลิ้นให้กับทีมชาติลาวอย่างเป็นทางการโดยที่ผ่านมาในปี2021เคยเข้าร่วมการแข่งขันซกมวยสากลซิงแซมอาซีและโอลิมปิก2020รอบคัดเลือกคนที่2เป็นนางฟันนี่มาริสาโจกัวเป็นนักกีฬาลัทธิชาวฝรั่งเสื้อสายลาวเป็นนักกีฬาลัทธิประเภทแท็กกิ้งเคยเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ2021เป็นต้นแม่รายการเวลเยียมอินเตอร์เนชั่นแนลแท็กเมตติ้งที่ประเทศเวลเยียมในปีนี้ในนามทีมชาติลาวนั่นเองส่วนคนที่3เป็นเท่าวินดี้เกตแก้วพรมพรนักกีฬาบานเตะชาวฝรั่งเสื้อสายลาวซึ่งเป็นคนล่าสุดที่เป็นนักกีฬาทีมชาติลาวที่หาก็เข้ามารับใช้ทีมชาติลาวเข้าร่วมการแข่งขันบานเตะ AFF Suzuki ครับ2020ระหว่างวันที่5ธันวาคม2021หาวันที่1มังกร2022ซึ่งว่าการแข่งกำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบันครับเจ้าที่ได้ทั้งร่วมในการเพื่อสปอร์ตการพัฒนากีฬาระดับสูงประจิตพันกับกระบวนการกีฬาโอลิมปิกทั้งกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาก็ได้เป็นซื้อคอร์สมัดเกี่ยวกับการเอานักกีฬาที่เป็นเสือสามเล่าเรามาแข่งขันเป็นประเทศที่สามครับปัจจุบันนี้เขามีสองประเภทกีฬามีกีฬามวยสากลแล้วก็กีฬาลัทธิในเบื้องต้นเนี่ยเขาเกี่ยวกับที่คิดใจหักเสือแป้งสาบในน้องที่เป็นตระกูลที่เกิดเป็นหลวงเป็นหลานในนี้นักกีฬามวยคนนั้นเนาะคือว่าแม่ของเราเป็นคนลาวแต่ใหญ่เป็นแรงงานกับอยู่ประเทศไทยหลังจากนั้นก็ไปอยู่จะเป็นเซมมวยสากลอาชีพและปัจจุบันมวยสากลอาชีพสามารถมาแข่งขันในโอลิมปิกในซิงเซมอาชีพอาเซียนยังได้น้องก็ได้ได้คนปวดประวัติในคนตามแล้วก็ทั้งเขียวเองโปรเมก็ได้ซื้อบ้านทั้งสถานสุขมาทำการประเทศทั้งแต่ก็มีคุณนักกีฬาลูกทีมน้องนั่งตรงนี้เป็นร้านเล่นของเสือสาดในสมัยเรียนเรียนยิ่งยิ่งสังวงขนาดเนาะเทวนาตาถ่ายกันอยู่สถิติของเราของมาเทียบระดับสาดเรียกว่าอยู่ในขนาดแรงขึ้นของ 3-4,000 บาทลดมา 3,000 บาทลดมา 300 บาทลดมา 100 บาทเรื่องนี้ที่แล้วนี่19ที่ของชิงเยาวชนระดับเอเชียสนั่นจะเป็นมินิมั
ลังสืบต่อแข่งขันเพื่อทำสุดคะแนนสุดท้ายมาคลิปนี้ก็ขอกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราได้เพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปขอขอบใจ